นมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธังยัมมหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรณังคโตนาสการเณนาทางพระควันตังอภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยัมมหังสวาขาตังยัมมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคโตภควตาธัมมังสรณังคโตมินาสักการะนั้นมินาสักการะนั้นทางธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตมินาสักการะนะทังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทางภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโม
มัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันมยังบุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจัคคมาอัจจัคคมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุศเลยะถาอกุศเลยะมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายะติงสังวรายามะอายะติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารทานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณไม่ได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศ
ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารทานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วยังนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารทานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์จารย์เป็นมารดาบิดาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจัยโยโหตุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตา
อย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริ้มๆเหมือนเปิดๆตานิดๆ นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายสบายให้ทุกส่วนผ่อนคลายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องกิ้งเกลียงใสใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจตั้งเกรงเกรงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจเกรงเกรงให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจเกลี้ยงเมื่อเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเราเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่7นายจะได้เชื่อมกับตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะ
นึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมานิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเศียรของท่านลงไปด้านล่างนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยต้องนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายสบายถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ใช่นึกตั้งสบายสบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลวนๆลางๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายใจตั้งใสๆใจเย็นๆอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะโลวๆลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสบายสบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่7ตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะ
จะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายสบายใจเราเกลี้ยงรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งได้อย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างว่างแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านแล้วก็มีพระสาวกบรรลุตามท่านมากมายตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านเนี่ยพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระอนาคามีบ้างก็เป็นพระสกทาคามีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยแต่บางก็เป็นชาลาภีบุคคลคือมีฌานเ
ก็ถึงกายอรูปพรหมก็ถึงกายรูปพรหมเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นวัฏฏะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่ให้ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างพอปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่หยุดนิ่งได้สนิทหลุดเข้าไปเป็นไรก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ถึงบอกมาจะของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโซเตยัทธรัตถาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต